เราต้องหลอมรวมระหว่างสื่อใหม่กับสื่อเก่าไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่าพวกเรานะครับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไม่ถึงสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่ฝนตกฟ้าผ่าไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะครับมันสื่อสารอะไรไม่ได้นะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตไม่มีพี่รู้ใช่ไหมครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่วิทยุเครื่องนี้มันเข้าถึงชาวบ้านได้จริงนะครับนะครับพายุเข้าโนรูมานะครับอันไหนที่ต้องยกของขึ้นสูงตรงไหนที่ได้รับผลกระทบวิทยุเครื่องนี้แล้วก็พวกเราที่เป็นดีเจนะครับก็จะใช้สื่อสารภาครัฐตรงนี้นะครับไปบอกชาวบ้านให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวันนี้ภัยพิบัติมันมาถึงเราแล้วนะนะครับให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวที่จะรับมือกับมันนะครับแต่วันนี้มีหลายๆคนนะครับเข้าใจว่าวิทยุไม่มีคนฟังมีครับยังมีคนฟังเราอีกเป็นจำนวนมากเราไม่ได้ด้อยค่าอย่างพวกท่านคิดนะครับเราก็มีฮะสื่อใหม่ๆติดตามตลอดนะครับผ่านระบบออนไลน์แต่ถ้าระบบนี้ไม่มีSMS ก็ส่งไม่ได้ LINE ก็ส่งไม่ได้นะครับแต่อันนี้ได้เลยครับมันไข่ตั้ง 50,000 นะครับทาน2ก้อนฟังได้ทุกที่บนหลังคาก็ฟังได้ครับ